ประมาณ35คนแล้วจะไปไหนครับไปเชียร์ฟุตบอลไปพบคุณเชนเนี่ยนัดพิเศษนัดหยุดโลกฮะไทยกัมพูชาสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการกิ๊บเก๋พาเที่ยวแต่ว่าวันนี้พี่กิ๊บเก๋ไม่ได้มาค่ะเพราะว่าติดภารกิจสำคัญก็เลยมีไกด์เฉพาะกิจมาแทนนะคะโอค่ะวันนี้เราผ่านด่านตม.เขมรมาแล้วแล้วก็เรากำลังจะเข้าไปในเขมรพี่น้องเสื้อแดงเต็มเลยค่ะเดินกันไปรีบๆๆๆนู่นแล้วเรานึกว่าเรามาคณะแรกนะแต่จริงๆเยอะเลยค่ะพอมาถึงที่ตม.เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปนครวัดนะคะก่อนที่จะไปชมฟุตบอลระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเขมรค่ะถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเขาจะคิดอยู่ที่20เหรียญต่อ1ท่านนะคะแล้วยังไม่พอแต่ว่าเขามีบริการถ่ายรูปฟรีซึ่งถ่ายรูปเนี้ยคาดว่าเขาน่าจะเอามาทำเป็นการ์ดสำหรับพวกเราค่ะ20เหรียญนี่สามารถเดินเที่ยวภายใน1วันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะตั๋วมาแล้วตั๋วจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้หน้าโอ๊ะอันนี้หน้าเพื่อนๆแต่ละคนเรามาด้วยกันทั้งหมด6คนนะคะวันนี้อากาศเป็นใจฟ้าฝนครึ้มแต่ว่าไม่ตกเย็นสบายไปกันค่ะไปดูกันไปดูกันว่ามีอะไรมากมาย
ในที่สุดเราก็มาถึงสถานที่ใฝ่ฝันมานานนั่นก็คือปราสาทบายอนด้านหลังค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วเรากำลังจะพาทุกท่านเข้าไปชมความสวยงามวิจิตรอลังการในอารยธรรมและศิลปะตามพื้นหินก้อนหินทั้งหลายนี่ดูแล้วขนลุกค่ะชอบมากสวยค่ะอยากให้เห็นด้วยตาตัวเองจริงค่ะตามไปค่ะศาสนาพราหมณ์นิกายไวสนพนิกายนับถือพระวิษณุเป็นใหญ่พระเจ้าสุริยะวรมันที่2จึงโปรดให้สร้างนครวัดเพื่อบูชาพระวิษณุและนอกจากนั้นแล้วก็เพื่อให้เป็นที่เก็บพระศพของพระองค์เองเมื่อยามสิ้นพระชนม์แล้วด้วยเอาละค่ะในที่สุดก็ถึงนครหลวงแล้วภาพนี้เป็นภาพที่เราส่วนใหญ่จะเห็นตามโปสการ์ดนะคะจริงๆแล้วสวยมากเลยค่ะสวยมากก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาที่นี่นะคะจริงๆอยากให้พี่น้องเสื้อแดงทุกคนได้เห็นจริงๆข้างหลังก็มานะคะสวยค่ะก็เดี๋ยวโอ๊ตจะพาเดินเข้าไปข้างในอีกนะคะตามมาค่ะตามมา
ในการสร้างปราสาทนครวัดต้องใช้หินปริมาณหลายล้านลูกบาศก์เมตรที่นำมาจากเทือกเขาพนมกุเรนซึ่งอยู่ห่างจากนครวัดกว่า50กิโลเมตรโดยใช้ช้างนับพันเชือกในการขนย้ายใช้แรงงานนับแสนคนในการก่อสร้างตกแต่งใช้เวลาสร้างกว่า30ปีจนสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ก็ยังไม่แล้วเสร็จแม้จะมีการสร้างต่อในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และสมัยนักองค์จันทร์ถึงกระนั้นก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีคำว่านกนั้นหมายถึงนครนกวัดที่ชาวเขมรเรียกจึงหมายความว่านครวัดนั่นเองเมื่อชาวฝรั่งเศสเข้ามาพบนครวัดได้เรียกชื่อของนครวัดเพี้ยนไปจากนกวัดเป็นอังกอวัดและใช้มาว่าอังกอวัดจนถึงทุกวัน